ข้อต่อมาครับอันนี้ผมจะเพิ่มความเรื่องมากขึ้นมานิดนึงให้พี่ดอสเนี่ยช่วยแนะนำนะครับไม้รั้วดอกสวยให้หน่อยครับชอบดอกชอบดอกมา2ข้อแล้วข้อ3เหมือนเดิมไหมพี่อะไรครับโมกเหมือนเดิมฮะโมกอีกแล้วนอกจากที่ว่าดอกเขาสวยแล้วเป็นพ่อเป็นห้อยย้อยมาเนี่ยยังมีกลิ่นหอมด้วยพี่อ๋อใช่ถูกด้วยแต่ก็ยังมีตัวนึงเพิ่มขึ้นมาพี่อะไรครับต้นแก้วนั่นเองต้นแก้วครับมันคล้ายๆกันไหมพี่ต้นแก้วดอกสีขาวสวยเหมือนกันดอกหอมเหมือนกันโอ้โหราคาเป็นไงพี่ราคาผมว่าพอๆกันแต่เพียงแค่ว่าแก้วเนี่ยเราจะหาไซซิ่งที่สูงเท่ากับโมกไม่ค่อยได้อ๋อครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณสัก1เมตรโอเคครับอย่างบ้านผมไม่ได้ใช้ไม้ที่เป็นไม้ล้วนดอกเลยครับเพราะผมทำตัวอยู่แล้วอ๋อก็จากข้างบ้านตลอดพี่ใช่ไหมคนละดอกคนละดอกคนละดอกโอเคครับมาถึงข้อต่อไปครับอยากให้พี่ดอสแนะนำไม้รั้วกันขโมยนิดนึงมันมีไหมพี่อ๋อมีอยู่แล้วครับพี่ไม้อันดับแรกที่ผมแนะนำเลยนะครับครับเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้ามันก็สวยนะครับดอกสีเยอะๆออกดอกบ่อยมันกันขโมยยังไงฮะพี่บัสลองกระโดดเข้าไปฮะลองกระโดดเข้าไปปุ๊บรับรองครับพี่เจออะไรกับมันฮะเลือดซิปแน่มันมีหนามใช่ไหมมันมีหนามครับพี่มันโหดมากเรื่องมันหนามโหดนะฮะใช่ใช่แต่มีคำแนะนำไหมพี่ปลูกเฟื่องฟ้าก็ต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆหน่อยนะครับเขาก็จะออกทรงพุ่มนิดนึงแต่ว่าเฟื่องฟ้าเนี่ยก็เป็นไม้ที่จะออกเขาเรียกไม้ทอดเลื้อยนะครับเหมือนผู้ชายไม้เลื้อยเหมือนผู้ชายไม้เลื้อยโอ้โหก็เหมือนพี่ดอสหรือเปล่าฮะเป็นอย่างนั้นไหมฮะผมพูดพี่บ้าไม่ได้ครับพี่มีอีกไหมพี่มีตัวหนึ่งทานได้ด้วยครับพี่ชะอมไงพี่ชะอมมันไม้รั้วเหรอใช่ครับอ๋อตามจังหวัดเราเห็นใช่ตามต่างจังหวัดเราจะเห็นเนี่ยเขาบางทีเขาปลูกชะอมไว้ทานกันแต่ชะอมอ่ะน้ำแหลมมากก็ไม่แพ้กันนะใช่ครับใช่พอหลังจากที่คุณดูเทปนี้แล้วนะคุณก็กำตังแล้วออกไปซื้อเลยกำตังมีตังเท่าไหร่ไปซื้อเลยฮะถ้าคุณมีตังไม่พอนะยังไงพี่ยืมพี่บาสได้อย่ามาฮะเรื่องนี้เราไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าคุณชอบรายการแบบนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้สับใบมะกรูดอะไรให้พวกเราด้วยนะครับและติดตามกันใหม่นะครับสำหรับบ้านและสวนปรึกษาหารือ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามวันนี้ขอบคุณพี่ดอสมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุยคนมีฐานะอย่างผมนี่มันยากพี่ยากนะจนยาก